มาถึงกรุงเทพด้วยไหมครับค่ะคุณวราวิทย์ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าตอนนี้หลายคนคงเห็นภาพน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2554 กลับมาติดตาแล้วก็ตรึงใจอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วกังวลว่าน้ำจะท่วมหรือไม่ดิฉันอธิบายให้ฟังสั้นๆอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็เหมือนกับตัวหนึ่งที่ควบคุมการระบายน้ำนะคะแต่น้ำจะท่วมกรุงเทพมหานครมากน้อยแค่ไหนต้องขึ้นอยู่กับที่จังหวัดนครสวรรค์ว่ามีน้ำไหลผ่านมากขนาดไหนแต่ย้ำชัดเจนค่ะว่าน้ำปีนี้น้อยกว่าปี 2554 มากกว่าเท่าตัวแน่นอนค่ะการเร่งพร่องน้ำออกมาจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็ทำให้ชุมชนริมน้ำบ้านท้องคุ้งหมู่ที่4หมู่ที่5อำเภอสัพพยาเมื่อคืนนี้น้ำเริ่มไหลข้ามแนวคันกั้นน้ำที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นมาชุมชนถนนกลืนไปกับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะแทบแยกไม่ออกเลยนะคะว่าตรงไหนคือแม่น้ำเจ้าพระยาตรงไหนคือชุมชนแม้ชาวบ้านจะอยู่ใกล้กับเขื่อนเจ้าพระยาเพียง15กิโลเมตรเองค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าการรับรู้ข่าวสารก็เป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะมีการประกาศแจ้งเตือนภัยแต่น้ำที่มาเร็วนี่แหละค่ะทำให้ชาวบ้านที่บอกว่าคุ้นชินอยู่กับวิถีชีวิตแบบนี้ก็ตั้งรับไม่ทันเหมือนกันการเตรียมตั้งรับที่ฉุกละหุกในวันนี้ทำให้ชาวบ้านต้องเร่งสร้างเพิงพักกันเองบางคนต้องเช่าเต็นท์ชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาทเลยทีเดียวเพื่อขนย้ายทรัพย์สินเข้ามาไว้บนริมถนนนะคะเมื่อถามชาวบ้านค่ะว่าไม่ได้ออกมาใช้ชีวิตบนริมถนนแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วดิฉันถามไปนะคะหลายคนบอกค่ะว่าก็มาตั้งแต่ปี 2554 แล้วที่ไม่ได้ถูกน้ำท่วมแบบนี้เลยเพราะหลังจากนั้นประเทศไทยก็ประสบปัญหาภัยแล้งมาตลอดไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านค่ะมาเช่าเต็นท์มาอยู่ก็ถ้าพูดถึงน้ำไม่เยอะก็เช่าเขาแค่เดือนเดียวก็ลงก็พอถ้าน้ำมากอยู่นานก็ต้อง2เดือนอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าน้ำนานราคาค่าเช่าเป็นยังไงคะก็เดือนละ 2,000เต็นท์ออกเองค่ะเราไม่ได้เช่าเต็นท์ไม่ได้ออกมาอยู่นอกบ้านแบบนี้นานเท่าไหร่แล้วคะน่าหลายปีแล้วตั้งแต่54มาอยู่แล้วก็60ก็ท่วมนิดเดียวก็แห้งไวไม่ได้มาอยู่แห้งเร็วเมื่อห่างหายจากน้ำท่วมไปนานด้วยประกอบกับปีนี้หลายพื้นที่ของไทยค่ะถูกน้ำท่วมสูงก็ทำให้ชาวบ้านนั้นกังวลใจรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยว่าน้ำที่ระบายออกจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตราที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนนั้นจะถูกน้ำท่วมสูงแล้วยังจะท่วมไปถึงกรุงเทพมหานครหรือไม่เรื่องนี้ดิฉันมีคำตอบค่ะคุณผู้ชมคะหากนำข้อมูลสถิติการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมาเปรียบเทียบกันกับปริมาณน้ำตั้งแต่ปี 2554 กับปีนี้ 2564 ค่ะคุณผู้ชมจุดควบคุมน้ำสำคัญก็คือสถานี C2 นครสวรรค์ปี 2554 น้ำไหลผ่านมากเลยทีเดียวค่ะ 4,686 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปีนี้อยู่ที่ 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะน้ำยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 เลยค่ะเช่นเดียวกับเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทด้วยปี 2554 ก็มีการระบายน้ำที่ 3,254 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ปีนี้ 2,564 ระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะวิกฤตจริงๆรับน้ำไม่ได้นะคะก็จะอยู่ที่อัตรา 2,840 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งหมดทั้งมวลนี้ข้อมูลสอดคล้องกับคำยืนยันของผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 ระบุนะคะว่าจังหวัดสุโขทัยยังคงมีน้ำไหลมาเติมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่ยืนยันนะคะว่าชาวกรุงเทพมหานครไม่ต้องเตรียมก่อกระสอบทรายค่ะคุณผู้ชมเพราะน้ำที่ระบายออกมานั้นจะไม่เอ่อเข้าท่วมชุมชนในกรุงเทพมหานครค่ะการที่น้ำจะท่วมด้านท้ายเนี่ยก็คือปริมาณน้ำจากด้านเหนือก็คือของเราก็คือจากเขื่อนเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นจากการประเมินจากการวิเคราะห์แล้วเนี่ยเขาจะควบคุมอยู่ประมาณ 2,500 นะเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็ยังไม่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เราจะมีจุดเทียบวัดอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาในตรงนั้นจุดควบคุมนะที่จะต้องผ่านพระนครศรีอยุธยาประมาณ 2,400 นะครับเพราะฉะนั้นเราควบคุมอยู่ตรงนั้นได้ผลกระทบด้านที่จะเข้านนทบุรีกรุงเทพมหานครในลำน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นยกเว้นฝนตกในกรุงเทพมหานครนะฝนตกในพื้นที่ก็อาจจะมีพื้นที่ก็อาจจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่นะครับในเขตเมืองต่างๆนะ พระยาย้ำนะคะว่าสามารถควบคุมการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาได้แล้วจะไม่ระบายไปมากกว่านี้ไม่ทั่วเมืองกรุงไม่ท่วมกรุงเทพไม่ท่วมปทุมไม่ท่วมนนทบุรีส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะพื้นที่ท้ายเขื่อนจะถูกน้ำท่วมสูงแบบนี้ไปต่อเนื่องประมาณอีก1สัปดาห์ย้ำ1สัปดาห์นะคะหลังจากนั้นก็จะมีการเริ่มระบายน้ำเข้าทุ่งรับน้ำต่างๆตามพื้นที่ต่างๆของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณผู้ชมคุณวราวิทย์คะฟังแบบนี้แล้วก็จะมีความคลายกังวลใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะว่าปีนี้น้ำอาจจะไม่ท่วมกรุงเทพมหานครเหมือนกับปี 2554 แต่ว่า1เดือนต่อจากนี้เรายังอยู่ท่ามกลางฤดูฝนอยู่ค่ะหากฝนตกเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพมหานครก็มีความเสี่ยงที่น้ำจะท่วมฉับพลันได้เพราะในกรุงเทพมหานครรองรับน้ำฝนได้เพียง60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นค่ะครับขอบคุณคุณจิราพรนะครับ